จ็ครับฟิตหุ่นเร่งทำซิกแพคขำๆคนทักอยากให้อ้วนเมินกระแสวิจารณ์แอมแจ็คแจงค่อยๆพัฒนาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากลดน้ำหนักค่ะหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเองสำหรับหนุ่มแจ็คแฟนฉันกว่าจะลดหุ่นผอมได้ขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ความพยายามอยู่พอสมควรค่ะจากน้ำหนัก103กิโลกรัมตอนนี้ลดเหลือ86กิโลกรัมค่ะโดยเจ้าตัวได้มาร่วมงานจอห์นสันเพชรคอนเฟอเรนซ์2017ค่ะต่อยอดความสำเร็จกับแคมเปญ Inspiring Technology for Better ค่ะและเปิดเผยให้ฟังด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้พยายามคุมน้ำหนักตัวเองค่ะให้อยู่ที่85กิโลกรัมรับเร่งทำซิกแพคอยู่จ้าตอนนี้กินอาหารที่มีแต่โปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ตัวเองขำๆค่ะอยากให้มีคนให้กลับไปอ้วนเหมือนแต่ก่อนด้านการรับงานหลังจากผอมลงเนี่ยยังมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะรับว่าหลังจากผอมลงรับงานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะส่วนความรักกับแฟนสาวนอกวงการตอนนี้คบหากันมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะชีวิตแฮปปี้ดีค่ะยังไม่มีแผนแต่งงานค่ะหนุ่มแจ็คยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยขอรอพร้อมก่อนค่ะขอเอาเวลาไปดูแลครอบครัวก่อนค่ะและกรณีรายการภาษาอังกฤษแอมแจ็คที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการพูดภาษาอังกฤษนั้นเจ้าตัวบอกว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่ขอออกความเห็นเรื่องส้มกับอูดดี้แยกบริษัทกันทำงานค่ะรับว่าพอรู้เรื่องนี้มาบ้างค่ะแต่ให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองจะดีกว่าจ้าเราไปฟังสัมภาษณ์จากหนุ่มแจ็คพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะจริงๆแล้วคือเราก็ออกกำลังกายแล้วก็อย่างนึงคือตอนนี้เราก็พยายามจะตั้งเป้าทำอะไรที่มันแบบว้าวนิดนึงในปีนี้อะไรเงี้ยครับผมซิกแพคเนี่ยก็คงคิดอยู่ว่าแบบน่าจะแบบเริ่มน่าจะแบบเร็วๆนี้แล้วครับจริงๆน้ำหนักตอนนี้มันโอเคแล้วครับพี่เพราะว่าแต่หลักๆมันอยู่ที่ว่าเราต้องทานพวกโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกแบบอกไก่เงี้ยพี่ใช่ครับผมแต่บางทีแบบเราทำงานเยอะเงี้ยมันก็มีช่วงโหยมั่งช่วงหิวมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็มีหลายๆแบบบางคนก็อยากให้เรากลับไปอ้วนเหมือนเดิมบางคนก็อยากให้เราแบบผอมอะไรเงี้ยผมก็ปวดหัวจนไปดูหมอเลยนะบอกหมอตกลงผมควรจะผอมหรืออ้วนดีหมอก็บอกว่าจ่ายตังค่าครูก่อนจ่ายค่าครูก่อนแล้วก็เขาก็บอกมาว่าให้มันแบบพอดีดีกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้น้ำหนักก็ประมาณ85-86อะไรมาก็เสียงให้อยู่ประมาณใช่ครับผมคือจริงๆแล้วเราก็พอเราผอมเราก็มีงานหลากหลายมากขึ้นนะครับผมอย่างสมมติงานเนี่ยวันนี้เขาก็ทั้งที่ปกติแต่ชีวิตเราก็ไม่คิดว่าจะมีงานเกี่ยวกับออกกำลังกายมานะพี่ก็พอผอมมันก็ได้งานอะไรใหม่ๆมามากขึ้นครับก็ความรักก็ยังเรื่อยๆนะครับมีความสุขดีครับผมแล้วก็รวมถึงเราก็พยายามจะหาอะไรที่มันแบบว่าดีๆซึ่งให้กันและกันก็คือแบบทำบุญด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับครบรอบไปครับก็ครบรอบ2ปีกว่าแล้วครับแล้วก็เราก็พยายามแบบคุยกันเรื่องหลายๆอย่างว่าแบบต้องทำยังไงอะไรบ้างครับยังครับตอนเรื่องแต่งงานยังไม่มีครับก็ทำงานไปก่อนครับดูแลพ่อแม่ก่อนครับรายการแอมแจ็คเนี่ยที่ฉายใน Facebook ของพี่วูดี้เนี่ยเป็นประโยชน์หลายๆคนที่แบบคนบางคนน่ะเก่งภาษาอังกฤษจริงแต่กลัวที่จะแบบไม่กล้าคุยกับชาวต่างชาติห้ามเรียกว่าฝรั่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันคนไทยส่วนใหญ่เรียกว่าฝรั่งไม่ได้ต้องเรียกชาวต่างชาติเหมือนไปไม่ให้เกียรติเขาครับเปล่าเขาด่าแบบไม่ตั้งใจแล้วก็แบบด่าว่าเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกคุณถ้าฉันตั้งใจเนี่ยก็เป็นรายการไม่สนุกสิอะไรเงี้ยก็ต้องแบบค่อยๆพัฒนากันไปแต่เรื่องไอใช้กับแอมเนี่ยผมรู้แล้วเรื่องบริษัทเขาแยกกันก็พอรู้บ้างครับผมแล้วก็เราก็ทำตัวเป็นปกติครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพวกผู้ใหญ่เขาจัดการครับจริงแล้วไม่ได้มีผลทำงานของผมครับแต่หลักๆคือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่มีข่าวออกมาอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้รอให้เขามาพูดอะไรเองดีกว่าสำหรับแฟนรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าติดตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า